ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเราก็จะทำกอก็เหมือนเขาเรียกอะไรพ่นดินรอบกอแล้วก็ทำวงไว้เก็บน้ำเวลาเรารดน้ำก็จะทำให้น้ำอยู่บริเวณรอบกอไผ่ทำให้ไม่เปลืองพอเตรียมแบบนี้ก็เตรียมถ้าปกติก็จะแบบใส่ปุ๋ยใส่ไอ้ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ละคนสะดวกพาเดินดูใกล้ๆอีกรอบนี่เห็นชัดไหมเอ้ยนี่ก็คือพวนรอบสับแล้วก็งัดให้รากขาดแล้วก็ทำวงไว้แล้วทำแบบนี้ทุกปีเวลาเรารดน้ำน้ำก็จะลงในบริเวณรอบเนี่ยจะไม่ไหลออกแบบทั่วไปก็ทำทุกกอก็เอาใบเริ่มตอนนี้เริ่มเอาใบไผ่เริ่มเอาเศษอะไรกบข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะมีฟางข้าวกบถมไปเลยก็จะไม่เห็นวงพอเราเอาฟางข้าวกบมันก็จะไม่เห็นวงแล้วก็จะหายไปเลยแล้วก็จะเห็นในช่วงนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าทำกอหน้าแรงทำประมาณไหนนี่วงแบบนี้เวลารดน้ำมันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันควบคุมบริเวณให้แค่อยู่แค่บริเวณตรงนี้น้ำก็ไม่ต้องไหลออกไปข้างนอกก็ไม่เปลืองน้ำเพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่หายากในหน้าแล้งนี่เป็นการทำกอพรวนดินเห็นไหมพรวนดินรอบมีแต่รากไผ่เลยนะเนี่ยดินอันนี้นี่ถ้าเอาไปสับผสมมีส่วนผสมหน่อยก็ปลูกต้นไม้ก็เป็นดินขุยไผ่ต้นไม้ก็งามเพราะว่ารากไผ่เขาเรียกอะไรตึงไนโตรเจนในดินไอ้ดีเราก็นอกจากการทำแบบนี้แล้วเราก็จะมี การตัดแต่งสังกอก็คือแต่แต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้เกือบหมดแหละให้เหลือกิ่งที่แบบน้อยที่สุดนะเราทำหมดเลยนะตัดแต่งให้เหลือกิ่งที่น้อยให้น้อยที่สุดเราจะได้มันก็เพื่อประหยัดสารอาหารก็จะให้หน่อใหม่อันนี้ก็จับประมาณกิโลถ้าโตขึ้นมาแล้วนี่สับรอบการสับรอบนี่ก็เหมือนกระตุ้นให้ไผ่ตื่นตัวว่าถึงรอบแล้วนะถึงรอบที่ต้องกินอาหารแล้วเพราะว่าหน้าฝนก็คือรากเขาก็จะเดินไปทั่วเหมือนเขาก็จะได้น้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะไผ่เขาตอบสนองสารอาหารได้ดีอยู่แล้วแต่พอหน้าแรงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารให้เพราะว่าเขาเรียกอะไรมันก็เหมือนผิดธรรมชาติของไผ่ที่ถ้าเป็นโบราณเลยที่ไม่ใช่ไผ่พันธุ์เบาแบบนี้เรากระตุ้นรากให้เขารู้แล้วเฮ้ยรากขาดแล้วนะเมื่อกลัวอดตายแต่มันก็จะรีบกินอาหารที่เราให้ลงไปเดี๋ยวเราก็จะให้ปุ๋ยโดยรอบตรงนี้รอบไปนี่ปุ๊บเราก็คุมฟางรดน้ำก็หน้าแล้งก็ให้น้ำประมาณ4วันต่อรอบใช้สายมินิสปริงเกอร์เล็กๆเราใช้มาเกือบ5ปีแล้วอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอยู่ในขั้นตอนการกำลังเริ่มทำก็ตรงนี้ก็ยังไม่ทำแต่เราจะทำทุกปีก็จะมีร่องรอยแบบเดิมๆของแบบปีที่แล้วแต่ว่าก็โดนน้ำพัดผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมร่องเป็นร่องแต่ว่าปีนี้ยังไม่ทำก็ทยอยทำมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวก็มาพามาดูอีกรอบนึง